ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ตุ้ยอภิชัยบดินทร์เดโชโซคูในคลิปนี้นะครับผมจะทำเป็นไฮไลท์กิลด์วอร์นะครับตอนนี้ผมก็ย้ายมาอยู่กับกิลด์ใหม่เรียบร้อยแล้วสายที่ผมใช้กันบ้านนะครับจะเป็นสายกริมทูธแต่ว่าผมจะมาเปลี่ยนสเตตัสใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนของอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เหมาะกับการป้องกันบ้านมากขึ้นนะครับจะมีอะไรกันบ้างก็ไปดูกันเลยมาดูที่ค่าสเตตัสกันก่อนนะครับผมต้องป้องกันบ้านผมจะอัดเด็กไปเลยสัก89ก่อนนะครับที่ไม่เอา99เพราะว่าตั้งแต่90ขึ้นไปนะครับมันจะใช้แต้มตรงนี้เยอะนะครับผมจะเหลือแต้มไว้ไปอัพอย่างอื่นแทนนะครับต่อมา STR ครับเหลือเอาไว้ที่79นะครับและที่เหลือลงวิดครับ AGI ไม่ต้องนะครับอย่างที่บอกไปในคลิปสอนแนวทางกินทูธนะครับเมื่อไม่ต้องตีหิน AGI จึงไม่จำเป็นนะครับสเตตัสประมาณนี้นะครับที่ผมจะใช้วิดสูงๆไว้ก่อนครับกันเวลาโดนสวนตายนะครับเมื่ออัพไปแล้วครับก็จะมี HP อยู่ที่ 3,800 นะครับ ATK ยืนพื้น 3,925 ฮิต 466 นะครับต่อมาไอเทมนะครับผมจะเปลี่ยนปากแอสซินนะครับเปลี่ยนเป็นปากกาชาอันใหม่นะครับเมื่อโจมตีแล้วจะทำให้ศัตรูติดแช่แข็งเป็นเวลา3วินาทีนะครับส่วนการ์ดที่ใส่ในอาวุธก็จะเป็นเหมือนเดิมครับไฮด้ากับโคบอลอาร์เชอร์นะครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดกว่านี้นะครับผมจะแปะลิงก์แนวทางการเล่นและการอัพสายกริมทูธไว้ให้ใต้คลิปนะครับรูนในตอนนี้นะครับผมอัพไปทั้งหมด600ท่วนนะครับแล้วก็แต้มรูนอีก316,350แต้มนะครับสัตว์เลี้ยงที่ใช้ก็จะเป็นโพลิงนะครับได้ค่าฮิตกับค่าแม็กเฮดพีอาหารที่จะกินในวันนี้นะครับก็จะเป็นโค้ก1กระป๋องได้ STR กับวิทนะครับแล้วก็ฟรายชิคเก้นครับจะเอาเด็กซ์อีก10นะครับเพื่อมาเพิ่มค่าฮิต AGI ไม่ต้องกินครับไม่ต้องตีหินบ้านนะครับแล้วก็อาหารทำเองก็จะกินเป็นกุ้งนะครับกุ้งฟิชเคบับออริจินอลวิวนะครับจะสร้างความเสียหายต่อผู้เล่นอีก 2.5% ต่อจานและได้ ADK 40นะครับอันนี้กินรอได้เลยมันมีระยะเวลาอยู่240นาทีส่วนอื่นๆเดี๋ยวผมจะรอกินตอนเวลากิลด์วอร์นะครับจากนี้เดี๋ยวจะตัดไปช่วงกิลด์วอร์ให้ดูเลยนะครับสิบวิครับรอสักครู่ครับสิบวิ